กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับในช่วงฤดูมรสุมที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่โดนฝนถล่มหนักจนเกิดภัยพิบัติหนักพอสมควรในบางพื้นที่เนี่ยเกิดสภาวะน้ำท่วมถึง2รอบหรือในบางพื้นที่ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเลยในรอบหลายสิบปีก็กลับมาท่วมอีกในปีนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านก็เฝ้าติดตามข่าวอยู่และลุ้นในพื้นที่ของตัวเองด้วยว่าปีนี้พื้นที่ของตัวเองเราจะโดนหนักแค่ไหนผมเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับลุ้นว่าปีนี้จะเกิดสภาวะน้ำท่วมเหมือนปี2554หรือเปล่าก็ถือว่าปีนี้ไม่ได้หนักเหมือนปีที่น้ำท่วมใหญ่แต่ผมก็มีคำถามต่อไปอีกว่าสภาวะลานีญาซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้เกิดฝนตกมากเนี่ยจนเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและยาวนานเนี่ยสภาวะนี้เนี่ยมันจะยาวต่อเนื่องไปนานแค่ไหนปีหน้ามันจะเกิดสภาวะแบบนี้อีกหรือเปล่าซึ่งจากปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญหรือลานีญาจากที่ผมเคยรับรู้มาในช่วงก่อนๆเนี่ยในรอบของการเกิดจะเกิดประมาณ3ปีแล้วจะเปลี่ยนสลับกันไปมาแบบนี้ซึ่งปีนี้ก็เหมือนจะเป็นปีที่เปลี่ยนผ่านจากเอลนีโญเป็นลานีญาและเป็นปีแรกด้วยผมก็เลยอยากรู้ข้อมูลต่อว่าในข้อมูลของนักวิชาการต่างๆจากผู้รู้ต่างๆว่าสภาวะแบบนี้จะเกิดต่อเนื่องนานแค่ไหนวันนี้ผมก็เลยนำข้อมูลที่ได้รับและพยายามสรุปเพื่อให้เพื่อนๆได้รับรู้เหมือนกับที่ผมได้รับรู้มาเดี๋ยวลองมาฟังดูนะครับปรากฏการณ์ลานีญาคืออะไรไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญหรือลานีญาเกิดจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกพอมันเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างหลายๆพื้นที่ทั่วโลกก็จะรับผลกระทบเช่นเดียวกันในประเทศไทยเองก็ได้ผลกระทบเช่นเดียวกันด้วยในปีนี้เนี่ยลานีญาเกิดการพัฒนาตัวในช่วงประมาณเดือนมิถุนาเป็นต้นไปหมายความว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในช่วงตอนกลางของมหาสมุทรเนี่ยจะค่อยๆเย็นตัวลงและเย็นมากขึ้นเรื่อยๆตัวปรากฏการณ์ลานีญาเนี่ยน้ำทะเลจะเย็นต่ำสุดในช่วงปลายปีก็คือพฤศจิกาธันวาคมมกราทำให้ปีนี้เกิดปรากฏการณ์ลานีญาหลังจากนั้นจะค่อยๆลดระดับของปรากฏการณ์ลานีญาลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติประมาณกลางปี2568สภาวะโลกร้อนมีผลต่อปรากฏการณ์ทั้งเอลนีโญและลานีญาไหมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับสภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้เกิดอุณหภูมิของน้ำทะเลร้อนขึ้นทำให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้บ่อยขึ้นจากที่เคยเกิดในรอบ 3-4 ปีต่อ1ครั้งจะค่อยๆลดลงเหลือ 2-2 ปีครึ่งต่อ1รอบของการเกิดก็คือจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นและจากคำนิยามขึ้นใหม่ว่าภาวะโลกเดือดมันก็เลยส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเช่นแค่ฝนตกวันเดียวน้ำท่วมหนักเลยหรืออาจจะเกิดสภาวะภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้มันเนื่องมาจากอุณหภูมิของโลกที่สะสมความร้อนเอาไว้ปรากฏการณ์ลานีญาจะทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นแต่จะทำให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมรุนแรงขนาดไหนก็ต้องดูปรากฏการณ์ของลานีญาว่ารุนแรงแค่ไหนด้วยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รับผลกระทบเยอะอยู่เหมือนกันทั้งปรากฏการณ์เอลนีโญหรือลานีญาเนี่ยไม่ใช่แค่ความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเท่านั้นแต่ชั้นบรรยากาศเรื่องกระแสลมก็ผิดปกติด้วยก็เลยทำให้พายุมีการพัฒนาตัวได้ง่ายอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยและยาวนานขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรงของประเทศไทยซึ่งบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่พึ่งพาอาศัยน้ำฝนเป็นหลักปรากฏการณ์เอลนีโญหรือลานีญาจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลผลิตทางการเกษตรปริมาณน้ำฝนที่หายไปหรือเพิ่มขึ้นเช่นถ้าบ้านเราเกิดภาวะเอลนีโญที่รุนแรงก็ทำให้เกิดภัยแล้งที่ยาวนานแน่นอนว่าผลผลิตของภาคการเกษตรก็จะเสียหายจะกระทบเป็นลูกโซ่ข้าวของก็จะแพงขึ้นการส่งออกก็จะแย่ลงในทางกลับกันถ้าเกิดปรากฏการณ์ลานีญาแล้วเกิดปริมาณน้ำฝนผิดปกติจนเกิดสภาวะน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตรก็จะเสียหายได้เช่นเดียวกัน
จากปรากฏการณ์ลานิญาซึ่งทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องติดตามเพื่อเฝ้าระวังกันไปอย่างต่อเนื่องประชาชนอย่างเราๆก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปว่าปรากฏการณ์นี้จะมีความถี่ความบ่อยขนาดไหนซึ่งจากการหาข้อมูลก็พอจะบอกได้ว่าในแต่ละรอบของการเกิดสภาวะทั้งสองปรากฏการณ์ทั้งเอลนิโยและลานิญาจะมีรอบการเกิดที่เร็วขึ้นถี่ขึ้นจาก 3-4 ปีก็กลายเป็น 2-3 ปีได้เพราะฉะนั้นในปีหน้าคือปี2568ก็เป็นปีอีกปีนึงที่เราต้องเฝ้าระวังและติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในต่อๆไปเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเป็นการเตรียมตัวเองด้วยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับ